ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่86ทับ2557เรื่องการได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราวเนื่องจากในปัจจุบันมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตที่ได้ครบวาระหรือว่างลงหรือมีกรณีสิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งมีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเพื่อทำหน้าที่บริหารงานและดูแลจัดทำบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในกรุงเทพมหานครแต่โดยที่สถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่อาจจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตได้โดยเรียบร้อยคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศดังต่อไปนี้ข้อ1ในกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตดำรงตำแหน่งครบวาระหรือพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระให้งดการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยในระหว่างนี้ให้ดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ข้อ2เพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามข้อ1ให้ใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลจำนวน30คนประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้และความสามารถด้านการบริหารงานท้องถิ่นการคลังท้องถิ่นการศึกษาท้องถิ่นการอนามัยและสาธารณสุขกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นโยธาธิการผังเมืองโครงสร้างพื้นฐานหรือด้านอื่นตามที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรโดยอย่างน้อย2ใน3ของจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องเป็นข้าราชการหรือเคยเป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับนักบริหารระดับสูงหรือระดับ10หรือเทียบเท่าขึ้นไปทั้งนี้ให้คำนึงถึงพฤติกรรมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นกลางทางการเมืองเป็นที่ประจักษ์ของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกด้วยข้อ3สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้วงเล็บ1มีสัญชาติไทยวงเล็บ2มีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์นับถึงวันประกาศแต่งตั้งวงเล็บ3จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าวงเล็บ4ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครทั้งนี้มิให้นำมาตรา16วงเล็บ7วงเล็บ8และวงเล็บ9และมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528มาใช้บังคับและวงเล็บ5รับราชการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในระดับตำแหน่งตั้งแต่นักบริหารระดับสูงหรือระดับ10หรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือวงเล็บ6เคยรับราชการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครในระดับตำแหน่งตั้งแต่นักบริหารระดับสูงหรือระดับ10หรือเทียบเท่าขึ้นไปและต้องพ้นหรือออกจากราชการแล้วหรือวงเล็บ7เป็นบุคคลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและดำรงตำแหน่งประธานหรือหัวหน้าองค์กรภาคเอกชนหรือภาคประชาชนที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีการจดทะเบียนไว้กับส่วนราชการหรือที่มีหนังสือรับรองจากส่วนราชการข้อ4เมื่อมีกรณีต้องเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลตามข้อ2ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการปปช.หรือผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทนอัยการสูงสุดหรือผู้แทนเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือผู้แทนประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือนายกสภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งคัดเลือกกันเองให้เหลือ1คนเป็นกรรมการให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการและให้ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครเป็นผู้ช่วยเลขานุการให้นำบทบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะกรรมการสรรหาโดยอนุโลมในกรณีที่ไม่มีกรรมการสรรหาในตำแหน่งใดให้กรรมการสรรหาประกอบด้วย
กรรมการสรรหาเท่าที่มีอยู่ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในกำหนด15วันนับแต่วันที่มีเหตุให้มีการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการนี้คณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อตนเองเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครมิได้ข้อ5เมื่อได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแล้วให้ประธานคณะกรรมการสรรหาประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครภายใน3วันและให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการประกาศแต่งตั้งนั้นเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครนับแต่วันประกาศแต่งตั้งข้อ6ในกรณีที่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดกำหนดให้การมาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามประกาศนี้เป็นเหตุให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องเสียสิทธิ์หรือเป็นข้อห้ามหรือเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติหรือเป็นลักษณะต้องห้ามมิให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นมาใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามประกาศนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและดูแลจัดทำบริการสาธารณะในกรุงเทพมหานครมิให้ถือว่าการเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครของข้าราชการหรือผู้เคยเป็นข้าราชการเป็นการดำเนินกิจการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือเป็นการกระทำอันอาจถูกกล่าวหาได้ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตข้อ7ให้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศนี้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ในระหว่างนี้มิให้นำบทบัญญัติว่าด้วยวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับข้อ8สมาชิกสภากรุงเทพมหานครต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่กรุงเทพมหานครเป็นคู่สัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่กรุงเทพมหานครหรือที่กรุงเทพมหานครจะกระทำข้อ9ภายใต้บังคับข้อ1วรรค1ในกรณีที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศนี้ว่างลงให้สภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่เหลืออยู่โดยไม่ต้องดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครแทนตำแหน่งที่ว่างข้อ10ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศนี้และให้มีอำนาจออกกฎระเบียบและข้อบังคับเพื่อปฏิบัติตามประกาศนี้ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศณวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ